สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตรียมเงินไว้เลยโฟกัสขู่ฟ้องพวกด่าแช่งไล่หลังขอเลือกข้างหลังจากที่โฟกัสจิรกุลนักแสดงสาวหน้าใสออกมาโพสต์ถึงกรณีเหตุการณ์ชุมนุมว่าขอประณามการกระทำของตำรวจในวันนี้ที่ทำกับประชาชนมือเปล่าการที่พวกเราคิดต่างไม่ได้แปลว่าพวกเราเป็นคนเลวพวกเราก็รักชาติไม่ได้ต่างไปจากพวกคุณอยากรู้ว่าพวกคุณให้ค่าความเป็นคนของพวกเราแค่ไหนกันหน้าที่ของพวกคุณคือรับใช้ประชาชนไม่ใช่หรือพวกคุณรับใช้ใครกันวันนี้กัดขอเลือกข้างแล้วค่ะขอเลือกข้างประชาธิปไตยค่ะใครไม่พอใจเชิญอันฟอร์ได้เลยค่ะแต่ถ้าใจกว้างพอก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะปล.ถ้าไม่มีใครจ้างงานเราสนับสนุนเราด้วยนะ#หยุดคุกคามประชาชน#หยุดทำร้ายประชาชนต่อมาพบว่าเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาจนเกินจะรับได้และล่าสุดวันที่18ตุลาคมโฟกัสได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ว่าถ้าการเห็นต่างของน้องเป็นเรื่องผิดแล้วจะด่าหยาบๆแบบไม่มีความรู้ไม่ต้องด่าให้เสียแรงหรอกนะคะบางคนก็แช่งว่าขอให้ไม่มีงานบางคนก็ไล่ให้ไปอยู่ที่ประเทศอื่นแต่หนูรักประเทศไทยนะบางคนไม่ต้องไล่เขายังไปอยู่ประเทศอื่นเลยค่ะงงจุงแต่ถ้าฟ้องกลับเนี่ยเตรียมเงินไว้ด้วยนะคะจะฟ้องเอาเงินมาผ่อนบ้านค่ะขอบคุณที่สนับสนุนค่าผ่อนบ้านค่ะขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ